ช่วงนี้ทุกความเห็นนะคะมีคุณค่าเพื่อจะช่วยการระดมสมองในการหาทางออกจากสถานการณ์โควิด -19 ร่วมกันอีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจมาจากคุณหมอมนูนค่ะโดยนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงออกมาแนะนำว่าให้หยุดซื้อการซื้อ,อวัคซีนซีโนแวครุ่นนี้ก่อนร,รุ่นปัจจุบันนี้ก่อนรอให้มันมีพัฒนารุ่นใหม่ที่สามารถป้องกันการกลายพันธุ์ของเจ้าเชือ้อโควิด -19 ได้มากกว่านี้แล้วค่อยซื้อเพิ่มก็ยังทันค่ะ โดยวันนี้นะคะนายแพทย์เมนูลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจระบุถึงการให้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่3แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ได้รับนะคะวัคซีนซิโนแวคแล้ว2เข็มมีความจำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพนะ ตัวของวัคซีนซิโนแพแวกนั้นเป็นว hmm ัคซีนชนิดเชื้อตายฉีดคนละสองเข็มตามที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ถึงแม้จะป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าได้น้อยกว่าวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ๆในชีวิตจริงซิโนแวรยังมีประสิทธิภาพลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นร้อเอร์เซ็ต แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดเลยคุณหมอมนููพูอ้าอย่างนั้นนะคะหลังจากการฉีดซิโนแวค2เข็มเนี่ยเวลาผ่านไปหลายๆเดือนหลายๆเดือนภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีในเลือดเราจะลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วการกระตุน้นภูมิคุ้มกันบูสเตอร์ในเข็มที่3ด้วยการฉีดไวรัสเวกเตอร์เช่นแอสตราเซเนกาหรือการใช้วัคซีนเทคโนโลยี m r n a เช่นไฟเซอร์ นอกจากจะกระตุ้นภูมิต้านทานแอนติบอดีให้สูงขึ้นแล้วเพื่อจับไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์ของเรายังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันชนิดที่เราเรียกกันว่าเม็ดเลือดขาวหรือว่าทีเซลเพื่อกำจัดเซลล์ของเราที่เชื้อไวรัสมันเข้าถึงเซลล์แล้วได้นะคะช่วงนี้จะทราบข่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในทุกโรงพยาบาลจานวนไม่น้อยบางโรงพยาบาลเป็นหลักร้อยบางโรงพยาบาลเป็นหลักสิบติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะได้รับซิโนแวคครบ2เข็มแล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงเป็นที่ทราบกันดีว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่านักเมื่อติดเชื้อก็สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยที่เป็นคนสูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวและเจ้าหน้าที่ร่วมงานอีกหลายๆคนรวมถึงคนที่บ้านตัวเองก็ต้องหยุดงานกักตัว14วันทําให้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนัก หมอมนูนบอกแบบนี้บอกว่าผมเองก็ได้รับวัคซีนซินแวค2เข็มเมื่อเดือนเมษายน2564แล้วก็ได้รับแอสตราเซเนกาเข็มที่สาสำหรับประชาชนที่ฉีดซินแวคครบ2เข็มแล้วจำนวนกว่า7ล้านคนการฉีดเข็ม3บูสเตอร์ควรจะได้ภายหลังเมื่อมีการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอโดยให้คนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและคนที่มีโรคประจาตัวก่อน นะคะในส่วนของคนอื่นๆเนื่องจากว่ายังมีคนอีก40-50ล้านคนที่ยังไม่ได้วัคซีนแม้แต่เข็มแรกอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของคุณหมอครับคุณหมอมนูษยังระบุอีกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยสั่งจองวัคซีนแอสตราเซเนกา61ล้านโดสวัคซีนซิโนแวค19ล้านโดสวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสทยอยส่งในปี2564นี้จึงเสนอให้ไทยควรหยุดการสั่งซื้อเพิ่มวัคซีนซิโนแวครุ่นปัจจุบัน ร,รุ่นปัจจุบันจนกว่าจะมีไอ้วัคซีนรุ่นใหม่หรือเวอร์ชัน2หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ทุกชนิดได้มากก่อนล้วค่อยสั่งซื้อเพิ่มครับในอนาคตเราก็หวังว่านะคุณกมลพรคุณผู้ชมเราจะมีวัคซีนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะไวรัสมันก็กลายพันธุ์เร็วเหลือเกินถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยแย่เลยนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอนช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook ี n n Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ